เรายังคงอยู่กันที่ชุมชนบ้านท่าระแนะจังหวัดตราดช่วงที่แล้วนะครับได้ไปทึ่งกับวิถีภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นในการหากั้งด้วยการเหยียบรูกั้งแล้วก็ล้วงเข้าไปในรูก็ได้กั้งตัวโตๆตัวโตๆทั้งนั้นนะครับแหมเรียกว่านี่เรียกว่าทึ่งแล้วครับแต่สำหรับผู้ใหญ่สายชนแล้วบอกว่ายังมีหน้าทึ่งกว่าครับแหมก็คือการหาสัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าอร่อยนักอร่อยหนาครับแม่หาทานยากจับก็ยากแล้วก็ไม่ได้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปซะด้วยว่าแต่มันตัวอะไรให้คุณวิกเตอร์พาเราไปทึ่งกันต่อเลยครับคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่กันที่ชุมชนบ้านท่าระแนะนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปหาสัตว์ที่เรียกได้ว่าหายากมากๆกันฮะเขาว่ากันว่าหน้าตาของมันเนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกับไส้เดือนทะเลมันคือสัตว์อะไรกันแน่ฮะผู้ใหญ่สายชนครับชุมชนเขาเรียกตัวเพียงเพียงเนี่ยมันมี2ชนิดเพียงกินเรือที่เราจอดเรือตามท่าตามน้ำทะเลน้ำเค็มๆเนี่ยจะเจาะเรือทำมันจะเนี่ยจะเห็นเลยตรงตามหน้าเรือใต้ท้องเรือใช่ไหมฮะแต่อันนั้นมันไม่ใช่เพียงแบบนี้อันนั้นตัวเล็กนิดเดียวอันนั้นตัวเล็กๆปากแข็งๆแต่ตัวนี้มันตัวยาวๆคล้ายไส้เดือนแล้วทานได้ทานได้ด้วยราคาโลเป็นพันแต่เราไปหาซื้อเท่าไหร่แล้วไม่มีอ่ะเอ้าทำไมอ่ะฮะมันหายากแล้วก็ชาวบ้านเขาก็มาผ่ามากินเป็นอาหารประจำวันของเขาหมายถึงว่าถ้าเราเดินไปตามตลาดที่มันขายพวกซีฟู้ดอาหารสดไม่เจอไม่มีอ่ะไปถามเพียงไม่มีไม่มีแต่โลหายอย่างนี้เท่านั้นแต่โลเป็นพันนะแต่โลเป็นพันถ้าเกิดขายจริงๆใช่ไหมฮะใช่ครับซึ่งก็จะอยู่ในนี้ในป่าแห่งนี้ป่าชายเลนที่มีน้ำเค็มแห้งๆเปียกๆตุ่มท่วมแห้งๆให้อยู่แบบนี้แสดงว่าพื้นที่ที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นแหล่งของเขาเลยใช่ไหมเป็นแหล่งของเขาใช่เจ้าสัตว์ที่เรากำลังตามหาอยู่นี้เรียกว่าเพียงทะเลครับจะอาศัยอยู่ในไม้เนื้อแข็งหรือต้นไม้ที่แก่หรือว่าตายแล้วในป่าโกงกลางใกล้กับทะเลถ้าจะเจอตัวมันได้ก็ต้องผ่าไม้ออกดูว่าจะมีเจ้าเพียงทะเลอาศัยอยู่ในนั้นหรือไม่ครับแหมหายากไม่เบานะครับเจ้าสัตว์ชนิดนี้อันนี้ครับคือคนหาเพียงในหมู่บ้านท่าระแนะนะครับ2คนนะครับซึ่งคนนี้ก็ชื่ พี่ทัศน์คนนี้ก็ชื่อพี่โจนนะครับคนนี้เป็นคนหาคนนี้เป็นคนพานะครับอ๋อสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เราอยู่กับนายพรานมือหาเพียงนะฮะอันนี้อุปกรณ์อะไรฮะอันนี้คือขวานเอาขวานจามไม้เลยสมัยก่อนเขาเรียกว่าเอาขวานไว้ตัดฟืนเอาไว้ตัดฟืนครับแต่เรามาตัดเพื่อหาเพียงเผื่อตอนนี้เรามาพาเพียงกันแล้วก็มีนี่ด้วยฮะมีเลื่อยก็คือจะไปเลื่อยมันออกมาดูอีกเราต้องหาอะไรฮะเพียงเราหาดูอะไรเราหายังไงคือโดยมากที่รู้มาจากพ่อนะเขาสอนมานะเขาบอกถ้าเราเอาฝานเนี่ยไปฟันอย่างเดียวมันฟันไม่ไหวเหนื่อยครับเราต้องสังเกตว่าขอนไม้มันมีตีนของมันลอกมาขาวๆอันนี้คือมันค้างปีแล้วผมขอถือได้ไหมพี่มันไม่มีตัวแบบนี้นี่คุณผู้ชมถ้าเกิดมันมีเพียงอยู่นะฮะไม้เนี่ยเขาก็จะมีร่องอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นรอยสีขาวๆนะฮะแต่ว่านี่เขาออกไปนานละเขาออกไปนานแล้วซึ่งถ้าไม้ไหนที่มีเพียงก็จะมันก็จะมีอย่างนี้อยู่ใช่ไหมมันจะมีเนื้อแบบเนี้ยแต่ว่ามันจะมีตีนขาวๆล่อออกมาข้างๆไม้มันจะแบบฟึบๆออกมามีจุดๆขาวๆมีจุดขาวๆตอนนี้เราพอรู้เบาะแสละเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆทั้งสองท่านนะฮะพาเราไปหาเพียงกันว่าหน้าตาของมันจะเป็นยังไงผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันไปพี่เดี๋ยวเราไปหาตรงไหนต่อฮะงั้นเดี๋ยวเราลองเดินไปทางนี้ดูขอนนี้นะดูขอนนี้ก่อนไปสับขอนดูก่อนว่ามันจะมีหรือเปล่าเจ้าตัวเพียงไปคุณผู้ชมคือความเป็นป่าชายเลนเนี่ยมันไม่ใช่การเดินทางง่ายๆนะฮะนอกจากเราจะต้องนั่งเรือเข้ามาแล้วเนี่ยพอเราขึ้นฝั่งปุ๊บพื้นดินมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะมีแต่ลาบต้นตะบูนนะฮะแล้วก็เต็มไปด้วยพื้นโคลนแบบนี้แต่ถึงแม้ว่าเส้นทางจะลำบากแบบนี้มันถือว่าเป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติที่พวกเหล่าสัตว์เนี่ยเขาจะชอบมากเลยนะไปพี่เขาไปแล้วเราตามไปข้างในดีกว่าอันนี้ผมเริ่มเจอแล้วครับเจอแล้วพี่เจอแล้วครับเจอแล้วคุณผู้ชมเจอแล้วเจอแล้วครับเริ่มผมไม่เห็นตีนแล้วครับขาวๆนี่เหรอฮะเนี่ยตีนเพียงเอ้ยเล็กนิดเดียวเองพี่แล้วตัวมันอยู่ในนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูผมขอเนี่ยแงนให้คุณผู้ชมดูนะคือผมเลื่อยเมื่อกี้เนี่ยที่ผมอาหารรู้ป่ะเดี๋ยวทีนี้ผมจะเลื่อยให้ดูเลยนะเอาตัวมันออกมาได้เลยฮะแสดงว่าถ้าทางเขาเนี่ยเราเห็นตีนมันอยู่ตรงนี้ใช่ตัวมันต้องอยู่ในนี้แน่นอนอยู่ในนี้แน่นอนแผลมาดูเดี๋ยวลองกระแทกมาดู
ลองลองแถบไหมอ๋อแล้วก็แถบมีอะไรใส่ไหมรอหน่อยแถบไหมแถบบนนี้เลยดูนะเลื่อยเลื่อยเฮ้ยเห็นไหมดูนะเลื่อยเลื่อยเฮ้ยเห็นไหมตัวใหญ่นี่ขนาดใหญ่ผมเลื่อยมาแล้วเจอนี่นี่ครับเฮ้ยปากตรงนี้ครับผีก็กัดไม้ไปเรื่อยกัดเป็นรูคุณผู้ชมโหมีหน้าล่ะเขากินไม้ได้คุณผู้ชมนี่คือหน้าตาของเพียงนะฮะซึ่งไอ้ตรงหัวแข็งๆตรงนี้แหละครับคือส่วนที่เขาใช้ในการเจาะไม้จนเป็นรูแบบเนี้ยเหมือนกับใช้สว่านเจาะเลยนะฮะปากเขาจะมีลักษณะแข็งๆแบบนี้ครับอันนี้เห็นตีนมาแล้วนะนี่ตีนของมันเนี่ยมันมีตีนเห็นไหมเนี่ยนี่ที่ผมว่าเขาอ๋อที่บอกว่าตีนที่เมื่อกี้โผล่ออกมามันจะจับไม้แข็งดูตรงนี้แหละนี่คือตีนของเขาที่เมื่อกี้โผล่มานะฮะค่อยๆค่อยๆค่อยๆบางครั้งเราต้องเบาๆหน่อยเนาะมันล็อกออกแล้วฮะออกแล้วฮะออกแล้วฮะออกยังออกยังออกยังออกแล้วโอ้โหโอ้ยาวเป็นงูยาวเป็นงูคุณผู้ชมดูสินี่คือหน้าตาของเพียงนะฮะมันมีขนาดที่ใหญ่กว่าที่ผมคิดเยอะมากคือตอนแรกบอกไส้เดือนทะเลไอ้เราก็นึกว่าจะไส้ไส้เดือนลุงแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสมมติว่าขอนเนี้ยเอาไปขึ้นฝั่งขายอย่างเงี้ยรวมกันเท่าไหร่อ๋อมันกิโลนึงขายที่ฝั่งเนี่ย800บาท800เลยเหรอฮะคือ800บาทนี่หมายความว่าไม่ได้ท้องไม่ใช่ท้องตลาดนะแค่ที่เรือไปจอดที่ท่าน่ะ800แล้ว800แล้วจากเรือเอานี่ขึ้นท่าโลละ800แล้วใช่ถ้าเอาขึ้นในตลาดสดไปโผล่ตลาดอีกทีนี่ก็เป็นพันเลยดิพี่ 1,000 ถึง 1,200 บาทอันนี้ก็มีเยอะเนี่ยอันนี้ก็มีโอ้ไม่ใช่ถูกนะแพงมากนะแพงแต่ว่าเราเดี๋ยวเวลาเราเอาไปเนี่ยเราต้องไปทำความสะอาดนิดหน่อยเพราะว่าราคาเหมือนกับแบบเหมือนปลาทะเลเลยอ่ะเหมือนปลาทะเลผมไม่น่าเชื่อเพียงทะเลนะครับจัดว่าเป็นสัตว์ประเภทหอยชนิดหนึ่งครับชอบอยู่ทั้งในน้ำเค็มและก็น้ำกร่อยชาวบ้านนิยมบริโภคสดๆถ้าเจอปุ๊บก็แค่ล้างทำความสะอาดแล้วก็จับเข้าปากทันทีนี่ว่ากันว่ารสชาติมันจะคล้ายๆกับหอยนางลมจะสดอร่อยแค่ไหนต้องให้คุณวิกเตอร์เขาพิสูจน์ซะแล้วล่ะครับงานนี้รสชาติกินหมูก่อนเป็นไงหวานหวานเลยเหรอลองดูผมไม่กล้าลองอ่ะจริงๆผมไม่กล้าลองผมไม่กล้าลองจริงอ่ะตัวเล็กๆอ่ะลองดูผมอยากจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงน่าจะเอาตัวใหญ่ลองดูแต่คือมันมีรส3อย่างผสมกันที่เมื่อกี้ผมกินมันมีความเป็นหอยนางลมใช่ไหมมีความเป็นหมึกสดถ้าใครเคยกินหมึกสดแบบตกขึ้นมาแล้วกินจะมีกลิ่นนี้แล้วก็จะมีกลิ่นของอูนิมันจะมีรสเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นขมฝาดแบบเหมือนเรากินหอยเม่นน่ะมันจะมีขมฝาดตามมาหน่อยๆซึ่งมันเป็นกลิ่นที่ดีกินไหมเพราะว่าไม้ตะบูนเนี่ยเนื้อไม้เขาจะออกรสขมๆนิดหน่อยอ๋อที่ผมบอกขมๆนี่คือรสไม้เหรอรสไม้ตะบูนเออมันมีขมแต่มันไม่ใช่ขมแย่นะมันขมแบบแต่ขมหอมอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นไม้กองกลางครับรสขมจะไม่มีเพราะไม้เนื้อไม้กองกลางเขาไม่มีรสขมแต่ตะบูนมันขมอันนี้ไม้ตะบูนเนาะเออแต่มันขมดีมันขมดีมันไม่ได้ขมแย่มันไม่ได้ขมแบบอยากคายอ่ะเป็นยาผมเป็นยาเอาไปผัดฉ่าได้ไหมผัดชามันก็ผัดเผ็ดใช่ไหมเอาลงแล้วก็ต่อเอาขึ้นเลยอ่ะเพราะว่าเนื้อมันจะละลายเนื้อละลายเนื้อละลายแต่มันก็ยังพอมีเชื้ออยู่บ้างอ๋อมันก็ไม่เหมือนทำไม่รอดเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยที่เขากินกันมาดั้งเดิมแต่ไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขากินกันดิบๆไงอ๋อเขากินกันดิบๆเลยถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองชิมเพียงทะเลสดๆก็ต้องบอกไว้ตรงนี้เลยครับว่าไม่มีขายตามท้องตลาดจะได้กินก็ต้องเข้าไปหาในป่าชายเลนแบบนี้ครับที่ชุมชนบ้านท่าระแนะจังหวัดตราดเท่านั้นซึ่งรับประกันว่าได้ทั้งความแปลกได้ทั้งรสชาติที่เด็ดจริงๆแถมยังมีความสวยงามทางธรรมชาติเป็นอันซีนของป่าชายเลนแห่งนี้อย่างลานตะบูนครับซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินยอดฮิตอีกด้วยเรียกว่าถ้ามาแล้วมีทั้งอาหารท้องอาหารตาอาหารใจไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเนี่ยได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิมเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการออกไปจับกั้งมือเปล่าหรือแม้แต่ไปหาเพียงนะฮะคือแต่ละอย่างเปิดโลกผมมากเลยวันนี้ผู้ใหญ่สายชนครับครับหากคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเขาอยากจะมาสัมผัสวิถีชุมชนแบบที่ผมมาในวันนี้มีวิธีการติดต่อหรือว่าสอบถามอะไรยังไงได้บ้างครับเชิญผู้ใหญ่ฝากเลยครับถ้ามาจังหวัดตราดนะครับก็อย่าลืมแวะมาที่ชุมชนบ้านท่าละแนะเฟซบุ๊กก็
ชื่อมหัศจรรย์ป่าชายเลนบ้านท่าละแนะนะครับแล้วก็จะขึ้นรายละเอียดต่างๆกิจกรรมกับวิถีชีวิตชุมชนและเรื่องอาหารและเรื่องที่พักแล้วก็ทั้งเบอร์โทรผู้ติดต่อนะครับสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่สายชนมากนะฮะที่วันนี้สละเวลามามอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับพวกเราในวันนี้ครับขอบคุณผู้ใหญ่มากครับขอบคุณครับครับ